พอวอ Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองประโยชน์ของการปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1. สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวและชุมชน 2. ทำให้ประเพณีในท้องถิ่นอยู่คู่สังคมไทยต่อไป 3. ก่อให้เกิดความสามัคคีและความภาคภูมิใจในชาติ 4. ช่วยทำให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 5.เป็นสิ่งขัดเกลาอุปนิสัยให้อ่อนโยน 6. แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แตกต่างจากชาติอื่น 7. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของประชาชน